สวัสดีค่ะมื้อนี้จะทำเมนูผัดผักเหลียงโรยหน้ากุ้งนะคะนี่ผักเหลียงนะผักเหลียงที่ชอบมากเลยนะคะถ้าเจอที่ตลาดนะคะจะซื้อมาทันทีเลยค่ะผักเหลียงจะเป็นผักทางภาคใต้นะคะพบมากที่ชุมพรระนองนะคะแล้วก็มีกุ้งค่ะกุ้งวันนี้จะโรยหน้ากุ้งนะคะก็จะมีกุ้งแล้วเราก็กระเทียมนะที่เราต้องเตรียมนะคะกระเทียมแล้วก็ไข่เลี้ยงเนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นมัดๆนะเราจะต้องเอามาเด็ดก่อนเด็ดเป็นใบๆนะคะถ้ามีใบแก่ๆก็ไม่เอานะเลือกแต่ใบอ่อนๆนะคะส่วนใหญ่มันก็จะอ่อนมาทั้งมัดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าแก่มากเราก็ไม่เอาแล้วก็เด็ดแล้วก็ล้างให้สะอาดล้างแล้วเนี่ยค่ะก่อนจะผัดเนี่ยเราก็ถ้าชอบแบบไม่ชอบกินทั้งใบเราก็ฉีกๆได้นะคะฉีกใบผักเลี้ยงให้มันเล็กลงได้เลยกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยจะมาสับๆแล้วเดี๋ยวจะมาทำกระเทียมเจียวกุ้งเนี่ยไม่ได้ใส่เป็นตัวจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี่กุ้งไม่ใส่เป็นตัวแล้วก็กระเทียมไทยตอนนี้พร้อมทุกอย่างนะคะผักเหลียงพร้อมตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันในกระทะให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะลงไปเจียวเลยค่ะเราจะทำกระเทียมเจียวก่อนนะคะเมนูวันนี้นะคะทำกระเทียมเจียวกันก่อนเจียวให้หอมเหลืองเลยนะคะนี่น่ากินไหมคะแค่เห็นกระเทียมเจียวหอมเหลืองก็น่ากินแล้วนะคะเจียวพอหอมเหลืองแล้วก็ตักออกมาใส่ถ้วยไว้ข้างนอกก่อนใส่ถ้วยเล็กๆไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนแล้วก็เอากุ้งลงไปในกระทะเดิมเลยค่ะกุ้งลงไปเลยแล้วก็ผัดกุ้งนะคะผัดให้พอสุกนะคะกุ้งวันนี้เราไม่ใส่กุ้งเป็นตัวเราจะเพื่อความน่ากินอีกรูปแบบหนึ่งผัดพอสุกละทีนี้ก็เตรียมใส่เครื่องปรุงเลยโรยน้ำตาลไปนิดนึงนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงนะอย่างนี้อย่างละหน่อยนะคะใส่ไปพอให้เกิดรสชาตินะคะผัดแล้วเดี๋ยวเราก็เอากุ้งนะออกมาพักไว้ในถ้วยข้างนอกก่อนนะคะพักไว้ก่อนมาพักไว้เลยนะคะกุ้งแล้วก็กระทะใบเดิมต่อเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะผักเหลียงใส่ไปเลยนะคะในกระทะเดิมนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยแล้วก็ผัดนะคะผัดตรงนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเลยนะคะเวลาทำกับข้าวไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะเลยถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปเราก็เติมน้ำหน่อยนึงค่อยๆเหยาะน้ำไปหน่อยนะคะแล้วก็ผัดไปนะคะพอผักเหลียงพอนุ่มๆ นะคะแล้วก็ทีนี้นะใส่น้ำปลาไปนิดนึงใส่น้ำปลานิดต่อด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็แกวกๆที่นิดนึงให้มันมีที่ว่างนิดนึงเหยาะไข่ลงไปเลยค่ะไข่ลงไปเลยนะคะไข่ลงไปแล้วก็แป๊บเลยนะแล้วก็เอาน้ำมันหอยนะเหยาะไปรอบๆเลยนะน่ากินจังแล้วก็ผัดเค้าให้เข้ากันค่ะผัดเค้าให้เข้ากันทีนี้ผัดอีกไม่นานแล้วนะคะผัดเค้าให้เข้ากันอย่านานนะคะเพราะเดี๋ยวไข่มันจะสุกนะวันนี้เราจะเอาแบบไข่ไม่แห้งมากนะคะแล้วเราก็เอากุ้งกุ้งเมื่อกี้ที่เราพักไว้เอามาแค่ครึ่งเดียวพอนะเอามาใส่ในกระทะเลยปิดไฟได้เลยค่ะตรงนี้นะเตรียมตักใส่จานเลยนะคะนี่บอกว่าน่ากินมากเลยนี่นะตักใส่จานเลยค่ะตักใส่จานเลยแล้วเราก็ยังเหลือกุ้งอยู่ใช่ไหมคะที่ในถ้วยใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้เรามาใส่แค่ครึ่งเดียวที่เหลือนะกุ้งที่เหลือเราเอามาโรยข้างหน้านะคะเพื่อความน่ากินเห็นไหมคะเอามาโรยข้างหน้ามาโรยหน้านะคะแล้วก็เอากระเทียมเจียวโรยไปด้วยค่ะกระเทียมเจียวที่ทำไว้เมื่อกี้นะคะโรยมาเลยเป็นไงคะดูน่ากินไหมคะโรยมาเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะโอ้จะเรียกเมนูนี้ว่าผัดผักเหลียงโรยหน้ากุ้งนะคะผัดผักเหลียงโรยหน้ากุ้งแล้ว
ีกระเทียมเจียวโรยไปด้วย